สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกับครูฟ้านะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่13กันวันศุกร์ที่13สิงหาคมนะคะ2564วันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงที่3ก่อนจะพักขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยก็คือชื่อว่าการเปรียบเทียบพุทธศักราชคริสตศักราชนะคะวันนี้เราจะเรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะลูกทุกคนต้องมีสมุดวิชาประวัติขึ้นมานะคะตอนนี้แต่ยังไม่จดใดๆทั้งสิ้นขอให้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูก่อนการเปรียบเทียบพุทธศักราชคริสตศักราชครูถามว่านักเรียนเรื่องนี้เนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันหรือไม่คะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างพุทธศักราชและคริสตศักราชเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจำวันไหมใครจะตอบคุณครูบ้างคำถามแรกที่ครูจะถามกัลพัฒน์ปรีชาค่ะกัลพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจอในชีวิตประจำวันไหมคะน้องใช้ไหมพุทธศักราชคริสตศักราชใช้ไหมเอ่ยใช่ค่ะใช้ถูกต้องค่ะเราใช้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้ยังไงนะคะโอเคมาดูเลยนี่ค่ะศักราชในปฏิทินน้องดูที่หน้าจอก่อนนะคะศักราชในปฏิทินเมื่อกี้กัลพัฒน์บอกคุณครูว่าเราเจอเราใช้ในชีวิตประจำวันถูกต้องค่ะนักเรียนมีใช้ทุกวันใช้ตอนไหนเห็นไหมคะตอนที่เราเขียนวันที่เวลาเราเขียนวันที่ก็จะมีสมมติวันนี้วันศุกร์เราก็เขียนในสมุดวันศุกร์ที่13สิงหาคมแล้วเราก็เขียนพ.จุดส.จุดเห็นไหมคะพ.จุดส.จุดดังนั้นคำนี้ก็คือชื่อเต็มว่าพุทธศักราชนั่นเองจำให้ดีนะคะพอพานจุดสอศาลาจุดคำนี้ย่อมาจากคำว่าพุทธศักราชดังนั้นศักราชในปฏิทินพุทธศักราชเริ่มนับ1ในปีถัดจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เราจะเริ่มนับเป็นพ.ศ.1ในปีถัดจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานดังนั้นจำง่ายๆคำว่าพ.ศ.หรือพ.จุดส.จุดเนี่ยที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันย่อมาจากคำว่าพุทธศักราชนะคะนี่คือพุทธศักราชเราจะเริ่มนับ1เริ่มนับพ.ศ.1ในปีถัดจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นเองดูภาพนะคะนี่เห็นไหมไทยนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานครบ1ปีเราก็นับเป็นพ.ศ.1ต่อมานอกจากพุทธศักราชแล้วที่เราเจอในชีวิตประจำวันอีกคำหนึ่งก็คือคอจุดสอจุดครูถามว่าคอจุดสอจุดนี้เราใช้ไหมเอ่ยในแต่ละวันที่เราใช้ที่เราเรียนเราใช้ไหมเตชินคงหอมค่ะเตชินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องใช้ไหมคะคอสอเนี่ยที่เราใช้เราเขียนในสมุดไหมเวลาเราเขียนวันที่ไม่ครับไม่ใช้หรอคะนึกใหม่ดูสิใช้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ใช่ครับเมื่อกี้พุทธศักราชเราใช้ในการเขียนวันที่ที่เป็นภาษาไทยในส่วนของคริสตศักราชเราใช้นะคะเตชินบอกแล้วว่าใช้เมื่อกี้ก็คือใช้ตอนไหนเราใช้ในขณะที่เราเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมคะสมมุติว่าปีนี้ปีพุทธศักราช2564แต่เวลาเราเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเขียนจาก2564เนี่ยเป็น2021ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะธรรมสอนค่ะใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะดังนั้นทั้งพุทธศักราชและคริสตศักราชเนี่ยนักเรียนจะใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับนักเรียนนะคะแล้วสิ่งที่ครูมาให้น้องดูในวันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูคำนี้นิดนึงก่อนคริสตศักราชก็คือย่อมาจากคำว่าคอจุดสอจุดเราจะเริ่มนับคริสตศักราชที่1ตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติซึ่งตรงกับพุทธศักราช
544อ่ะถ้าของไทยจำไว้เลยเมื่อกี้นะคะของไทยเราเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเห็นไหมคะในปีถัดจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานส่วนคริสตศักราชเริ่มนับ1ตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติซึ่งตรงกับพุทธศักราช2พุทธศักราช544ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ค่ะเอามาดูนี่เลยอ้าวเตรียมสมุดขึ้นมาเตรียมสมุดวิชาประวัติขึ้นมาค่ะส่วนที่1ที่นักเรียนจะต้องจดลงไปในสมุดน้องเขียนวันที่ในสมุดก่อนอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะนี่น้องเขียนวันที่ในสมุดค่ะบรรทัดแรกเป็นวันที่วันนี้วันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564เขียนเลยค่ะบรรทัดที่2ให้น้องเขียนว่าการเทียบศักราชครูให้เวลาในการเขียนประมาณสัก1นาทีครึ่งอันนี้คือหัวข้อน้องเขียนวันที่เสร็จน้องมาเขียนหัวข้อครูให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะหลังจากเขียนหัวข้อเสร็จคิดว่าทุกคนน่าจะทันนะคะทันอยู่แล้วครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเก่งนักเรียนทำทันอยู่แล้วส่วนที่1วันที่ส่วนที่2หัวข้อก็คือชื่อเรื่องที่เราจะต้องเรียนการเทียบศักราชเสร็จหรือยังเอ่ยไม่นั่งเล่นนะคะตอนนี้ให้ทุกคนตั้งใจทำงานก่อนจะต้องมีในสมุดวิชาประวัตินะคะนักเรียนจะได้เอาไปอ่านหลังจากน้องเขียนวันที่เสร็จเขียนหัวข้อเสร็จแล้วสิ่งที่น้องจะต้องเขียนต่อไปนี้เลยนี่ค่ะการเปรียบเทียบศักราชนี่การเทียบศักราชเขียนลงไปเลยต้องจำเลยค่ะว่าพอจุดสอจุดที่ย่อมาจากพุทธศักราชเนี่ยมากกว่าคริสตศักราชอยู่543ปีจดลงไปในสมุดการเทียบศักราชพุทธศักราชมากกว่าคริสตศักราชอยู่543ปีเราจึงใช้จำนวน543เป็นเกณฑ์เพื่อเทียบพ.ศ.กับค.ศ.เขียนลงไปดังนั้น543หรือเลข543นี้เนี่ยจะสำคัญกับเราสำคัญยังไงเดี๋ยวจะมีวิชาคณิตเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการบูรณาการจะต้องมีวันนี้จะมีการบวกการลบเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว543นี้มาจากไหนก็คือเป็นส่วนต่างเป็นการเทียบให้เราดูเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไปแล้วว่าไทยนับปีพ.ศ.เนี่ยพอนับพ.ศ.1ถัดจากวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานส่วนคริสตศักราชจะเริ่มนับ1เมื่อคริสตศักราชจะเริ่มนับ1เมื่อปีพ.ศ .544 ดังนั้นจะมีส่วนต่างก็คือ543ปีเขาก็เลยใช้543ปีเนี่ยเป็นเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างพ.ศ.กับค.ศ.ให้อีก1นาทีค่ะในการเขียนคิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จเพราะว่ามีอีกที่เราจะต้องเขียนวันนี้มีแค่2ส่วนส่วนแรกอันนี้การเปรียบเทียบจดลงไปคนไหนจดเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูดูด้วยใครจดเสร็จแล้วยกมือนะคะไม่เยอะสั้นๆการเทียบศักราชเขียนตามหน้าจอที่คุณครูให้เลยค่ะพอจุดสอจุดมาจากมากกว่ามากกว่าพอจุดสอจุดอยู่543ปีเราจึงใช้จำนวน543เป็นเกณฑ์เพื่อเทียบพอสอพอจุดสอจุดกับพอจุดสอจุดตอนนี้ทุกคนรู้แล้วพ.ศ.ย่อมาจากอะไรค.ศ.ย่อมาจากอะไรอ้าวเสร็จหรือยังเอ่ยคิดว่าเสร็จนะคะใครเสร็จแล้วยกมือหน่อยเร่งมือค่ะเร่งมือเพราะว่าเรายังมีถัดจากนี้อีกเสร็จไหมคะคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครูจะเลื่อนหน้าถัดไปแล้วนะคะคนไหนยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะส่งย้อนหลังไปให้น้องจะได้จดนะคะ
เดี๋ยวมาฟังคุณครูอธิบายก่อนหน้านี้คือจะต้องจดลงในสมุดอ่ะถัดมาค่ะมาดูค่ะการเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินเมื่อกี้ส่วนนี้คือจดลงสมุดแล้วนะคะส่วนที่หนึ่งต่อไปส่วนที่สองที่จะต้องจดลงสมุดค่ะนี่เลยถัดมาส่วนที่สองจดอีกเพราะว่าส่วนนี้ก็สำคัญจะเชื่อมโยงกันน้องหลังจากส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วน้องก็ขึ้นต่อว่าการเทียบศักราชจากพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชหรือจากคริสตศักราชเป็นพุทธศักราชสิ่งนี้สิ่งสำคัญเลยที่เราจะต้องนำมาใช้ค่ะเราจะต้องจำให้ได้ครูจะเขียนไว้ว่าจำทำไมต้องจำสิ่งนี้สำคัญเลยน้องจะต้องจำอันนี้จดลงไปเลยนะคะจำยังไงเดี๋ยวมาดูเพราะเราจะต้องใช้คณิตเข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนพ.ศ.เป็นค.ศ.ให้นำมาลบเห็นไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนค.ศ.เปลี่ยนพ.ศ.เป็นค.ศ.จะต้องนำมาลบนี่ลบด้วยอะไรลบด้วย543นี่คือลบค่ะแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนค.ศ.เป็นพ.ศ.ให้นักเรียนนำมาบวกนี่คือการเปรียบเทียบให้นักเรียนดูนะคะจดลงไปเลยในสมุดเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนลองฝึกทำอันนี้ให้เวลาในการจดก่อนมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆเป็นการทดสอบนักเรียนแต่แบบทดสอบที่จะให้ทำแบบฝึกหัดที่จะให้ทำเนี่ยไม่เก็บคะแนนเราจะลองดูกันในชั่วโมงนี้แหละว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในส่วนของการเทียบศักราช543เป็นตัวเปรียบเทียบถ้าต้องการเปลี่ยนพ.ศ.เป็นค.ศ.ให้นำมาลบถ้าต้องการเปลี่ยนค.ศ.เป็นพ.ศ.ให้นำมาบวกเร่งมือค่ะให้อีก2นาทีในการจดหน้านี้เดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้น้องดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันคิดด้วยวันนี้ได้เรียนทั้งประวัติศาสตร์ได้เรียนทั้งคณิตศาสตร์เลยในชั่วโมงเดียวกันเราจะใช้คณิตเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการบวกและการลบด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะหาสมาชิกให้มาลองช่วยกันคิดดูซิหนาเร่งมือนิดนึงดังนั้นที่นักเรียนจะต้องจดลงไปในสมุดนะคะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกเมื่อกี้ที่เราจดไปแล้วและส่วนที่2คือหน้านี้จะต้องมีในสมุดทุกคนเดี๋ยวคุณครูจะไปแขวนไว้ในโน้ตในกลุ่มส่งงานของนักเรียนแล้วนักเรียนคนไหนที่จดลงในสมุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนิดนึงเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยทำเสร็จแล้วนะคะทั้งกลุ่มห้อง2 3 5แล้วก็1 4 6ก็คือง่ายๆเราจะเรียนเหมือนกันตั้งแต่ห้อง1ถึงห้อง6เลยเสร็จไม่เอ่ยใครเสร็จแล้วส่งสัญญาณนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลานะคะธิดาทิพย์เสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือนะคะน้องต้องเขียนตัวบรรจงนะคะเราจะได้อ่านง่ายเข้าใจง่ายประภาวรินทร์ก็เสร็จแล้วไม่ยากเลยวันนี้ในส่วนนี้เนี่ยจดไว้เพื่อที่จะได้เอาไปอ่านเอาไปคิดให้อีก30วินาทีค่ะเร่งมือแอร์บัสก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันคิดโอเคคิดว่าทุกคนเสร็จนะคะคนไหนไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปแขวนไว้ให้ใต้โน้ตทีนี้มาดูค่ะน้องต้องจำไว้ว่าถ้าต้องการเปลี่ยนพ.ศ.เป็นค.ศ.เนี่ยให้นำ543มาลบถ้าต้องการเปลี่ยนค.ศ.เป็นพ.ศ.ให้นำ543มาบวกนะคะมาดูตัวอย่าง
มาดูตัวอย่างตัวอย่างค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยตัวอย่างการเปลี่ยนพุทธศักราชก็คือเปลี่ยนคอเปลี่ยนพศให้เป็นคศเช่นปีนี้เป็นปีพศ2553อันนี้ไม่ต้องจดลงไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างน้องดูอย่างเดียวปีนี้เป็นปีพศ2553ลบด้วย543เห็นไหมคะในตัวอย่างเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนพศให้เป็นคศดังนั้นก็ต้องเอามาลบก็เอา553เนี่ยมาลบด้วย543เห็นไหมเอ่ยก็จะออกมาเป็นปีคศนี่คือปีคศเอา553ลบด้วย543ก็จะออกมาเป็น2010ดังนั้น2010นี้ก็คือจะเป็นคริสตศักราชเขาถามคริสตศักราชก็ต้องนำมาลบนี่ลบเห็นไหมเอ่ยต่อไปถัดไปการเปลี่ยนคริสตศักราชให้เป็นพุทธศักราชสมมุติปีนี้คริสตศักราช2018เราก็เอามาบวกบวกด้วยอะไรบวกด้วยนี่เห็นไหมคะเอามาบวกด้วย543ก็จะเท่ากับ2561เห็นแล้วใช่ไหมคะโอ้ต่อไอ้หน้านี้ไม่ต้องจดนะคะจดแค่2หน้าที่คุณครูให้อ้าวทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเองทำในที่นี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามและให้น้องตอบครูมีตัวอย่างคำถามอยู่ให้น้องดูนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างเห็นแล้วนะถ้าถามถ้ามีจากคศเป็นคศให้นำมาลบถ้าจากคศเป็นพศให้นำมาบวกอ้าวทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะมาดูซิคำถามแรกคำถามแรกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช1792ตรงกับปีคริสตศักราชใดอ้าวข้อนี้ใครอยากจะตอบครูครูให้โอกาสคนที่อยากจะตอบก่อนยกมือค่ะมีไหมคะใครอยากจะตอบคำถามนี้ยกมือหน่อยออนอุมาชัยฤกษ์ค่ะออนอุมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออนอุมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดูโจทย์เดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้น้องฟังอีกครั้งหนึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช1792ตรงกับปีคริสตศักราชใดครูถามว่าข้อนี้เขาถามปีคริสตศักราชใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ดังนั้นครูถามน้องว่าข้อนี้เรานำมาบวกหรือนำมาลบคะบวกนำมาบวกหรือนำมาลบเขาถามหาคศคริสตศักราชนำมาบวกหรือนำมาลบลบถูกต้องค่ะลบคุณครูน้องดูต่อทีนี้ตัวตั้งแรกก็คือปีพ.ศ.เราก็เอามาตั้งเลยเห็นไหมคะเราก็เอา1792เป็นตัวตั้งน้องดูที่หน้าจอนะคะ1792เอามาลบด้วยอะไรคะออนุมาเอามาลบด้วยอะไรเอ่ย500เท่าไหร่คะจำได้ไหมคะ500เท่าไหร่543 543ถูกต้องค่ะเราก็เอามาลบด้วย500 543อ้าวลองช่วยกันลบหน่อยสิคะ2ลบ3ลบได้ไหมไม่ได้2ลบลบไม่ได้ลบไม่ได้ดังนั้นเราก็ไปยืมข้างหน้ามาเรายืมมาตรงนี้ก็จะเหลือ8ตรงนี้ก็จะเป็น12 12ลบ3เหลือเท่าไหร่12ลบ3เหลือเท่าไหร่คะลองนับดูซิเหลือเท่าไหร่นะคะเหลือ9ค่ะเหลือ9ถูกต้องค่ะ12ลบ3เหลือ9ทีนี้ลบต่อ
12ลบ3เหลือ9ตรงนี้9เนี่ยเรายืมมา1แล้วใช่ไหมคะเรายืมมา10แล้วเหลือ8 8ลบ4เหลือเท่าไหร่เหลือ4ค่ะ8ลบ4เหลือ4โอเคต่อไป7ลบ5เหลือเท่าไหร่เหลือ2ค่ะ7ลบ5เหลือ2ถูกต้องค่ะ1ไม่มีตัวลบเราก็ทำยังไงเอ่ยดึงลงมานะคะดึงลงมาดังนั้นข้อนี้จำนวนที่ลบได้ก็คือ 1,249 เดี๋ยวดูนะว่าเราถูกไหม 1,249 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปีพ.ศ. 2เมื่อปีพ.ศ. 1,792 ตรงกับปีคริสตศักราช 1,249 ใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยออนอุมาแล้วก็ทุกคนเลยที่คิดตามไปด้วยนะคะเก่งมากดังนั้นข้อนี้เห็นไหมคะเขาถามคริสตศักราชนะดังนั้นเมื่อถามคริสตศักราชเราต้องนำมาลบด้วยอะไรลบด้วย543นะคะจำไว้เลยว่า543นี้เนี่ยเป็นทั้งตัวบวกและเป็นทั้งตัวลบถัดมาค่ะตัวอย่างที่2มาดูตัวอย่างที่2เดี๋ยวครูจะหาคนตอบตัวอย่างที่2บ้างใครอยากจะตอบข้อนี้ขอเป็นผู้ชายแอร์บัสยกมืออยู่แล้วแอร์บัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องดูโจทย์ก่อนนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงเมื่อปีพ.ศ.เมื่อปีพุทธศักราช2127ตรงกับปีคริสตศักราชใดแอร์บัสข้อนี้บวกหรือลบคะลบครับลบถูกต้องค่ะเพราะเขาถามคริสตศักราชถูกไหมคะเขาถามคริสตศักราชดังนั้นเราต้องเอามาลบตัวตั้งของโจทย์ข้อนี้คือ2,000เท่าไหร่เอ่ย2,127ครับ2,127 2,127ลบด้วยอะไรคะลบด้วยอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่คุณครูที่คุณครูบอกไปแล้ว500เท่าไหร่500เท่าไหร่คะครูบอกแล้วว่าเป็นทั้งตัวบวกและเป็นทั้งตัวลบเกณฑ์ที่เราใช้คือ500เท่าไหร่เอ่ย543ถูกต้อง543ดังนั้นข้อนี้เขาถามคริสตศักราชเราก็นำมาลบดังนั้น7ลบ3ได้เท่าไหร่ได้4ครับ7ลบ3เหลือ4ถูกต้องค่ะ2ลบ4ลบได้ไหมลบไม่ได้ครับลบไม่ได้ไปยืมข้างหน้ามาไปยืมข้างหน้ามาตรงนี้ก็เหลือ0พอยืมมาแล้วเป็น12 12ลบ4เหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่12ลบ4มีอยู่12เอาออกไป4เหลือเท่าไหร่เอ่ยลบเพื่อนๆช่วยคิดด้วยนะคะ8ครับเหลือ8ถูกต้องค่ะ12ลบ4เหลือ8ต่อไปหลักร้อยเมื่อกี้1เนี่ยเพื่อนยืมไปแล้วเหลือ0 0ลบ5ลบไม่ได้เราก็ไปยืมข้างหน้ามาข้างหน้าจาก2เหลือ1ตรงนี้มี0ไปยืมมาแล้วเป็น10 10ลบ5เหลือเท่าไหร่เหลือ5ครับ10ลบ5เหลือ5ถูกต้องเมื่อกี้เพื่อนยืมไปตรงนี้เหลือ1ใช่ไหมคะหลักนี้เหลือ1 1ไม่มีตัวลบเราก็ดึงลงมาดังนั้นคำตอบที่ได้คือ 1,000 เท่าไหร่คะ 1,584 ครับ 1,584 มาดูนะถูกหรือผิดมาดูเลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงเมื่อปีพุทธศักราช2000
127ตรงกับปีคริสตศักราชใดข้อนี้เขาถามคริสตศักราชเราก็นำมาลบนะคะนำมาลบลบด้วย543นะแอร์บัสตอบว่า1584ตรงกับ1000ตรงกับคริสตศักราช1584คำตอบที่ได้ตรงกันไม่เอ่ยตรงกันถูกต้องค่ะอ้าวปรบมือให้ตัวเองเก่งมากโอเคอ้าวต่อไปมาดูซิอีกตัวอย่างหนึ่งอ้าวถัดไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถัดไปตัวอย่างถัดไปอ้าวตัวอย่างนี้เลยใครจะตอบข้อนี้ยกมือหน่อยค่ะใครอยากจะตอบข้อนี้ยกมือสูงสูงพีรัชยาสงวนการโอเคพีรัชยาสวัสดีค่ะขอบค่ะสวัสดีค่ะน้องดูโจทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังอุ๊ยดูถ้าปีนี้ตรงกับคริสตศักราช2021จะตรงกับปีพุทธศักราชใดพีรัชยาข้อนี้โจทย์ถามปีพ.ศ.หรือปีพุทธศักราชเนี่ยดังนั้นเป็นบวกหรือลบคะบวกค่ะบวกค่ะถูกต้องตัวตั้งที่เราจะนำมาบวกคืออะไรเอ่ย2000เท่าไหร่คะ2021ค่ะ2021ถูกต้องค่ะน้องบอกว่าข้อนี้คือบวกเขาถามหาปีพ.ศ.เป็นบวกเราจะต้องบวกด้วยจำนวนอะไรเอ่ย543ค่ะ543หรือ543นั่นเองอ้าว1บวก3ได้เท่าไหร่คะ1บวก3ได้4ค่ะ1บวก3ได้4ถูกต้อง2บวก4ล่ะคะ6ค่ะ2บวก4ได้6 0บวก5ได้5ค่ะได้5ถูกต้อง2ไม่มีตัวบวกเราดึงลงมาดังนั้นคำตอบที่ได้คือ2564คำตอบที่ได้ถูกหรือผิดเมื่อกี้ถ้าปีนี้ตรงกับคริสตศักราช2021จะตรงกับพุทธศักราชใดก็คือเพื่อนบอกว่า2564โอเคถูกต้องค่ะเก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยดังนั้นการเปรียบเทียบพุทธศักราชกับคริสตศักราชคิดว่าทุกคนเข้าใจนะคะคิดว่าทุกคนเข้าใจดูเพิ่มอีกนิดนึงเหมือนที่คุณครูถามเมื่อกี้เห็นไหมคะถ้าต้องการเปลี่ยนพ.ศ.ให้เป็นค.ศ.เนี่ยให้เรานำ543เนี่ยมาลบจำไว้เลยนะคะและถ้าเราต้องการเปลี่ยนค.ศ.ให้เป็นพ.ศ.ก็ให้นำ543นี่แหละมาบวกเราจะใช้จำนวน543เนี่ยเป็นเกณฑ์เข้าใจนะคะ543เป็นเกณฑ์จำไว้เลยเห็นไหมคะนี่543เป็นเกณฑ์เห็นไหมดังนั้นการเทียบศักราชพ.ศ.หรือพุทธศักราชจะมากกว่าคริสตศักราชอยู่543ปีเราจึงใช้จำนวน543เนี่ยเป็นเกณฑ์เพื่อเทียบระหว่างพ.ศ.กับค.ศ.นั่นเองคิดว่าทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวในส่วนที่น้องต้องจดลงในสมุดเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะไปแขวนไว้ให้ใต้โน้ตนะคะในกลุ่มส่งงานห้องหนึ่งเดี๋ยวคุณครูกุ้งเนี่ยจะไปแขวนไว้ให้นะคะส่วนห้องสามกับห้องห้าเดี๋ยวครูฟ้าจะไปแขวนไว้ให้แล้วให้น้องเนี่ยจดลงในสมุดให้เรียบร้อยครูปิดหน้าจอตรงนี้ก่อนทุกคนจะต้องมีงานนี้อยู่ในสมุดงานนี้เนี่ยไม่มีการเก็บคะแนนใดๆทั้งสิ้นแต่นักเรียนจะต้องทำในสมุดตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเราตัวนักเรียนเองเนี่ยได้นำไปอ่านนะคะนำไปอ่านแล้วนำไปใช้เพราะว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้าวันนึงมีคนถามน้องน้องก็จะได้ตอบได้ใครเข้าใจแล้วยกมือค่ะ
ยกมือสูงสูงอ้าวปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเก่งมากๆเลยวันนี้เก่งมากๆเลยเก่งทุกคนเลยกลุ่มแรกเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปในชั่วโมงแรกห้องสองห้องสี่ห้องหกเก่งมากเหมือนกันเก่งเหมือนกันทุกห้องเลยวันนี้ให้คะแนนในการตั้งใจเรียนเนี่ยเต็ม10ทุกคนเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยครูจะให้น้องได้จดงานนี้ลงไปในสมุดนะคะเดี๋ยวจะไปแขวนไว้ให้ในกลุ่มส่งงานนะคะครูจะไปแขวนไว้ให้ใต้โน้ตในกลุ่มส่งงานให้ทุกคนทำให้เสร็จและพักรับประทานอาหารเที่ยงให้เรียบร้อยจะได้เตรียมตัวเรียนวิชาสุดท้ายในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ครูจะไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนจะได้ทบทวนในส่วนของวิชาต่างๆด้วยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะโอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้นะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่อยเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย